ท่านประธานเอาเครื่องเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินจากสหรัฐอเมริกาที่ท่านส.ส.อรรถวิทย์บอกว่าเราไม่มีการประสานงานที่ดีจนทำให้เรือเขาลอยลำกลับไปผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวันที่15ตุลาคมหน่วยประเมินสถานการณ์จากนาวิกโยธินสหรัฐจากเรือ US Pacific Command จำนวน10นายเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองพร้อมกระสอบทราย 18,000 ถุงและได้สำรวจพื้นที่ทางอากาศและทางบกของจังหวัดอ่างทองอยุธยาลพบุรีและปทุมธานีโดยได้ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมของไทยว่าฝ่ายไทยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้วและสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเป็นภัยต่อการสูญเสียชีวิตของประชาชนดังนั้นตามกฎหมายของสหรัฐไม่อนุญาตให้นำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารปฏิบัติการกู้ภัยได้ทำได้เพียงบินสำรวจพื้นที่ประสบภัยเท่านั้นดังนั้นหมู่เรือรบ US George Washingtonจึงได้ลอยลำออกจากประเทศไทยและไปปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้เดิมเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาประเมินแล้วว่าเขาไม่สามารถที่ช่วยได้ตามกฎหมายเขาดังนั้นเขาจึงกลับไปครับ